มีข่าวดีถูกประกาศผ่าน Instagram ของหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทมนพเทวกุลอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติศรีอยุธยาภาค1ที่กวาดรางวัลในเวทีเมืองไทยและเพิ่งคว้ารางวัลสำคัญอย่าง Best Actress in a Supporting Role ให้สินใจเปล่งพานิชเป็นครั้งแรกครับในเวที Asian Television Awards 2018ล่าสุดนะครับยังได้เข้าชิงรอบสุดท้าย New York Festival TV and Film Awards ด้วยล่ะครับNew York Festival TV and Film Awards จัดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนเมษายนคัดเลือกจากผลงานภาพยนตร์ซีรีส์จาก60ประเทศทั่วโลกและศรีอยุธยาเป็นภาพยนตร์ซีรีส์จากประเทศไทยเรื่องเดียวเท่านั้นที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในเทศกาลนี้ถึง3รางวัล1 Best Performance นะคะ by an Actor โดย Ananda Everingham 2 Best Performance by an Actress โดยเขมนิษฐ์จามิกรและ3 Best Camera Workล่าสุดทีมข่าวเราก็ต่อสายถึงแพนเค้กเขมนิษฐ์เธอยอมรับด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่าภูมิใจมากค่ะของส่งไลน์มาบอกว่าแสดงความยินดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังงงส่งกลับไปถามว่าโอ้ดีใจจังเลยอะไรเงี้ยค่ะมีแบบว่าดีใจที่ศรีอยุธยาได้เข้าชิงอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ทราบว่ามีชื่อของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะผมก็เลยบอกว่ารอบนี้เป็นแพรเป็นพี่อนันดาแล้วก็เป็นทีมกล้องชื่อที่ได้รับส่งเข้ามาก็คือเป็นแบบ finalist announce อะไรเงี้ยค่ะว่าชื่อที่ได้ว่าเหมือนกับแต่ละประเทศที่ได้เข้าชิงในแต่ละหัวข้อเนี่ยคือมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทราบว่าประเทศไทยเนี่ยเขาเขียนว่าไทยแลนด์ก็คือจะมี3อันแล้วมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันก็เหมือนตอกย้ำในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นครูเองหรือหม่อมเองตั้งใจจะทำทุกอย่างเนี่ยเป็นที่เห็นวันประกาศรางวัลจะอยู่ในช่วงเดือนเมษาจะเป็นไปได้ไหมที่เห็นแพนเค้กบินไปร่วมงานอ๋ออันนี้เพิ่งต้องรอจากทางทีมเหมือนกันค่ะไม่แน่ใจว่าทางครูหรือทางหม่อมจะหมายถึงตัดสินใจอันนี้ยังไงแฟนจ๋าขออัปเดตถึงศรีอยุธยา2ได้ไหมตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะช่วงศรีอยุธยาซีซั่น2เนี่ยจะเป็นจะเข้มข้นมากเพราะเป็นช่วงที่กำลังอยู่ในช่วงอยุธยาจะกำลังจะเสียกรุงกับกรุงพระพิมานคือพี่นันดาเนี่ยก็เป็นความรักที่ต้องมาลุ้นกันว่าจะไปในทิศทางไหนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ในพาร์ทนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ถ่ายทำเลยแต่ว่าเราเห็นบทแล้วอ่านแล้วน้ำตาร่วงเลยค่ะเกินครึ่งก็น่าจะได้ตั้งแต่ที่เราถ่ายทำกันมาศรีอยุธยาเองก็เหมือนได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นด้านพุทธศาสนาหรือว่าด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเป็น 5-6 รางวัลมาโดยตลอดในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็เป็นกำลังใจขอบคุณมากครับแพนเค้กขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ